สวัสดีครับวันนี้เซเลบคลับขอเสนอใหม่ควงแขนเต๋อเที่ยวทะเลไม่มีรูปคู่แต่กลิ่นความหวานทะลักมากหลังจากที่สถานการณ์ทุกอย่างเริ่มคลายล็อกดาวน์ใครหลายคนก็มักจะหาสถานที่ไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศและชาร์จพลังงานให้กับตัวเองกันสักหน่อยหลังจากที่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นระยะเวลาหลายเดือนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ได้ชวนแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีควงแขนกันไปสวีทเติมความหวานที่ริมทะเลเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศชิลๆทั้งสายลมแสงแดดและเกี่ยวคลื่นโดยถึงแม้งานนี้จะไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นแต่ทางด้านใหม่ดาวิกาก็การันตีความหวานได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเธอได้ลงรูปขณะกุมมือเต๋อฉันทวิทย์ที่เป็นคนกลั้นชัตเตอร์ให้พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าขอบคุณนะคะและเมื่อแฟนคลับได้เห็นรูปดังกล่าวต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไหวไปก่อนเพราะตอนนี้กำลังสำลักความหวานคาอินสตาแกรมของใหม่ดาวิกาจนไม่มีเรี่ยวแรงจะหนีไปไหนแล้วจ้าทางทีมงานเซเลบคลับก็ขอให้เต๋อและใหม่มีความน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ